ว่าอย่างนี้ดีกว่านะรอถามพี่เอิร์ธดีกว่าเพราะพี่เอิร์ธเนี่ยจะเป็นที่พึ่งได้ดีที่สุดให้เราเลยล่ะผมว่านะครับตอนนี้เนี่ยไอ้เอิร์ธต้องพึ่งเรามากกว่าครับอ้าวทำไมอ่ะวันนี้เดินกลับบ้านมาตาลอยเข้าบ้านเลยมีเรื่องอะไรพี่ก็แพลวดิส่งข้อความมาหาเอิร์ธฮะบอกว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันพี่เอิร์ธอยู่บ้านไหมครับพรุ่งนี้แล้วพี่แพลวจะคุยอะไรกับพี่เอิร์ธอ่ะก็เขาพูดอยู่ไงว่าเขาจะมาคุยกันพรุ่งนี้ถามเลยไม่คิดเลยหน้าแมวเอ้าอย่างนี้ก็ดุเขาแค่เดาไปตามเรื่องอ่ะโอ้ยเศร้าทอคนสวยทะเลาะกันนอกบ้านเลยไปแมวไม่นอกไปทะเลาะกันต่อไปเคลียร์กันต่อแมวแล้วมันทำเป็นทะเลาะกันตัวไหนหมูตัวไหนแมวเนี่ยน้องวินครับนักนะเขาถามหน่อยสิน้องวินพอจะรู้ไหมว่าน้องแพลวเขาจะคุยเรื่องอะไรกับน้องเอิร์ธเนี่ยไม่รู้เลยฮะประทับใจอะไรทีนึงโอ้ยเดี๋ยวจะโดนนิ้วแล้วค่ะขอบคุณค่ะลูกพี่สันนี่ก็อีกคนไม่เตือนพี่เอิร์ธเลยนะคะโอ้โหจะเตือนอะไรกันล่ะคะลูกฮะดูสภาพมันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยไอ้ซันเด็ดกับเฮาเฮียถิ่มเบิดแล้วเฮ้ยเด็ดเลยสภาพแต่ละคนสิหลอดบ่เนาะพี่เอิร์ธอะเครียดเรื่องพี่แพลวเชิญก็เข้าใจนะคะแต่พี่ซันล่ะคะเครียดเรื่องอะไรเชิญไม่ต้องมาถามพี่เลยพี่พูดไม่ได้จัดอย่างไวครับน้องเอิร์ธจ๋าจุ๊บนี่น้ารีดเสื้อตัวเก่งมาให้น้องแล้วนะตอนนี้ผมเพิ่งส่งซักไปเมื่อวานนี้ทำไมกลับมาส่งเร็วจังเลยครับก็น้าจำได้ไงคะว่าเสื้อตัวนี้น้องแพลวชอบมากเคยบอกว่าน้องเอิร์ธใส่แล้วเหมือนพักซอจุนมากเลยจ้ะงั้นน้ากลับไปพักเถอะครับสวยนิดนึงนะครับผมแพลวนี่เขาอาจจะมาธุระเรื่องอื่นก็ได้คุณเอิร์ธคุณเอิร์ธเหรออะไรนี่คนล่าจะน้ำหอมนี้แล้วค่ะเดี๋ยวฉีดเลยฉีดเลยก็ฉีดทำไมฉีดโอ้ยอะไรของพี่พล่าเนี่ยก็น้ำหอมนี่ไงคะที่น้องประแพลบอกว่ากลิ่นดีมากเวลาดมทีไรเนี่ยอยากอยู่ใกล้คุณเอิร์ธทั้งวันเลยไม่แน่นะคะพอน้องแพลได้กลิ่นอีเนี่ยเขาอาจจะหวนรำลึกถึงความหวานฉ่ำของวันหวานก็ได้ปัดต้องใส่เสื้อเลยค่ะใส่เสื้อได้เด่นๆทั้งสองคนเลยเศร้าเลยเศร้าหยุดฮะผมไม่ตรงไม่แต่แล้วก็ไม่ฉีดน้ำหอมอะไรทั้งนั้นแหละพี่แพลวเขาอาจจะมาธุระเรื่องอื่นนะมากกว่าที่จะมาแล้วนึกถึงวันวานอันหวานฉ่ำอะไรของพี่อะถ้าคุณเอิร์ธคิดว่ามันเป็นธุระคุณเอิร์ธว่าธุระอะไรฮะไหนพูดเร็วๆตอบมาเร็วๆคิดเร็วตอบเร็วตอบไม่ได้ใช่ไหมตอบไม่ได้นี่พอลล่าคิดนะว่าการที่น้องแพลวมาเพื่ออยากจะพูดต่อหน้าเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ emotion ที่มาจาก your heart ที่ต้องการจะบอกว่า return เฮ้ยไม่ต้องออกไอเสื้ออะไรแล้วแบบน้ำลายเต็มหน้าน้องเลยเห็นไหมเลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วทั้งคู่เลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวแล้วพอลล่าจะไม่ยอมให้น้องแพลวมาเจอคุณเอิร์ธในสภาพโมโนโทโซแบบนี้นะคะใช่ถ้าน้องเอิร์ธไม่ยอมแตะตัวพวกเราต้องทำอะไรกันสักอย่างแล้วนะชอบก็เห็นด้วยนะคะถ้าชอบดูซิทคอมเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31และ GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Chess ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยค่ะ